สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมได้พูดให้ฟังแล้วนะครับว่าเมืองแม่กลองหรือสมุทรสงครามนั้นเป็นเมืองของต้นราชวงศ์จักรีผู้ซึ่งตั้งต้นบรมราชวงศ์จักรีนั้นก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งแต่ยังเป็นพระอิสริยยศหลวงยกกระบัดแล้วก็มาสมรสกับท่านนาคธิดาของเศรษฐีทองเศรษฐีสั้นแห่งเมืองบางช้างแขวงบางช้างแล้วก็ในตอนหลังก็ได้เสวยราชตั้งต้นราชวงศ์จักรีขึ้นมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระประสูติการที่บางช้างตั้งแต่พระราชบิดายังเป็นขุนนางคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยรัชกาลที่สองเป็นชาวบางช้างทางมารดาแล้วเป็นชาวอยุธยาทางพระราชบิดามีพระประสูติการในปีที่กรุงแตกพอดีครับปี2310กรุงแตกในช่วงนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าพม่าพร้อมกับทหารม้า500นายลงไปตั้งหลักแหล่งเพื่อจะกู้ชาติที่จันทบุรีที่เมืองจันทบุรีนั้นก็มีความสำคัญในด้านของเป็นเมืองที่ส่องสมผู้คนเพื่อจะกู้ชาติให้พ้นจากแอกของพม่าเมื่อตอนกรุงแตกและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงกระทำสำเร็จที่เมืองจันทบุรีมีอู่ต่อเรือเป็นเรือฉลอมสำหรับแล่นในทะเลลำเล็กๆบรรทุกไพร่พลประมาณไม่ถึงพันนายเดินทางจากปากน้ำจันทบุรีเข้ามายังกรุงเทพทางปากอ่าวแล้วก็ไปสู้รบกับพม่าขับไล่พม่าตั้งแต่ธนบุรีไปจนกระทั่งถึงอยุธยาจนขับไล่พม่าได้สำเร็จจับเอาหัวหน้าคือสุกี้พระนายกองมาประหารชีวิตซะเมืองไทยเราก็กลับคืนสู่อิสรภาพในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่เมืองจันทบุรีก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งการกู้ชาติผมได้ไปที่อู่ต่อเรือซึ่งในครั้งนั้นได้มีการเอาไม้ตะเคียนซึ่งมีอยู่ชุกชุมต่อเรือฉลอมแล่นใบมาเข้ามาทางปากอ่าวและก็เข้ามาขับไล่พม่าจนเป็นผลสำเร็จทุกวันนี้อู่ต่อเรือที่ได้ค้นพบก็ยังมีร่องรอยให้เห็นแต่เท่าที่ไปดูยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมคนที่ไปดูก็จะเห็นแต่ซากเรือเห็นแต่ต้นตะเคียนซึ่งยาวเหยียดซึ่งใช้ไปเป็นไม้สำหรับต่อเรือก็เท่านั้นยังไม่ได้เห็นรูปร่างว่าเรือฉลอมที่บรรทุกไพร่พลมาเข้ามาสู้รบกับพม่าจ
ที่กรุงธนบุรีนั้นหน้าตาเป็นยังไงผมก็ตั้งใจว่าจะคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดสถานที่แห่งนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเหมือนกับอนุสรณ์สถานที่สงครามเก้าทัพจังหวัดกาญจนบุรีถ้าเราไปที่อนุสรณ์สถานเราก็จะได้เห็นว่าสภาพของภูมิประเทศตอนที่ไปตั้งรับพม่าอยู่ที่กาญบุรีนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะการเดินทัพการสู้รบกันจนกระทั่งเราได้ชัยชนะนั้นอยู่แถบไหนมองเห็นเด่นชัดแต่สำหรับเรือซึ่งมาต่อสำหรับบรรทุกไพร่พลมากู้ชาติเห็นแต่ซากเรือเห็นแต่ต้นตะเคียนใหญ่ยาวที่ใช้ไม้ตะเคียนมาต่อเรือแต่ไม่ได้เห็นหน้าตาว่าเรือฉลอมที่ต่อบรรทุกไพร่พลมาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โอดอัวต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นแหละครับเขาจะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็หนักไปในเรื่องคล้ายๆเป็นศาลซะมากกว่าที่จริงที่ตรงนั้นควรจะเป็นอนุสรณ์สถานแต่นั่นแหละครับก็มีคนที่รำลึกถึงวีรกรรมของคนจันทบุรีนึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำการท่องเที่ยวไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกันทั้งที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งจะทำให้เรารำลึกว่าเมืองไทยของเรานั้นถึงแม้ว่าจะย่อยยับแต่ก็ฟื้นตัวด้วยคนดีที่มาฟื้นฟูกู้อิสรภาพเราต้องไม่ลืมนะครับว่ายุคที่กรุงแตกเนี่ยการกู้อิสรภาพสำเร็จนั้นประกอบด้วยบุคคล3ท่านคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งเป็นพระยาวชิรประการสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งเป็นยกกระบัดราชบุรีสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเมื่อครั้งเป็นมหาดเล็กอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ทั้งสามท่านนี่แหละครับ ที่ได้กอบกู้เอกราช โดยมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้นำเปรียบประดุจก้อนเศร้าสามก้อนทำให้เมืองไทยเรามั่นคงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผมไปคราวนี้ก็จะต้องหาเวลาคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ควรจะทำให้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อคนรุ่นหลังเขาจะได้รู้ไม่ใช่เห็นแต่ตัวหนังสืออ่านแต่ตัวหนังสือมันจะต้องมีรูปธรรมที่ให้เห็นด้วยถึงจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะวีรกรรมของชาวจันทบุรีซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการกู้อิสรภาพนั่นก็เป็นภารกิจอันหนึ่งที่ผมอยากจะผลักดันให้อนุสรณ์สถานที่อู่ต่อเรือได้เป็นอนุสรณ์สถานที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญให้พวกเราที่เป็นคนไทยในยุคที่ไม่ค่อยได้ร่ำเรียน
เรื่องประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าบ้านเมืองของเรานั้นบรรพบุรุษของเรานั้นได้แลกเอามาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตจะได้รู้สึกสำนึกถึงว่าเมืองไทยของเราที่อยู่ยั้งยืนยงมานั้นก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ซึ่งเป็นหัวหน้าในการนำวีรชนทั้งหลายแหละต่อสู้เอาเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อจะให้เมืองไทยดำรงอยู่ผมเสียใจทุกครั้งที่เห็นการสอนเรื่องประวัติศาสตร์มักจะสอนเพียงไม่กี่บรรทัดพอสอบได้แล้วก็ลืมไม่ได้ปลูกฝังเลยทีเดียวว่ากว่าจะได้เอกราชกลับคืนมาบรรพบุรุษของเราต้องเอาเลือดเนื้อเข้าแลกไปไม่รู้ตากี่หมื่นกี่แสนชีวิตพูดไปก็เท่านั้นล่ะครับเขาก็คงจะบอกว่าสมัยนี้มันกดปุ่มจะเรียนไปทำไมแต่อย่าลืมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าอิฐก้อนหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีคุณค่าต่อบ้านเมืองของเรานะครับผมได้พูดถึงเรื่องเมืองแม่กลองซึ่งเป็นเมืองที่ต่อยอดจากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สืบทอดต่อมาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งเมืองไทยของเราเป็นปึกแผ่นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จันทบุรีนั้นไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของการกู้ชาติมีความสำคัญเหมือนกันครับผมมามองดูเมืองจันทบุรีแล้วศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวมีครบจันทบุรีไม่มีตึกสูงเสียดฟ้ามีตึกสูงแต่พอสมควรเป็นลักษณะของความเจริญทางด้านโลกาภิวัตน์เข้ามาอยู่ในจันทบุรีจะมีสิ่งซึ่งเป็นของสมัยใหม่เข้ามาแทรกอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีตึกระฟ้าเหมือนอย่างแถวแถวระยองทั้งที่ใกล้กันแค่นั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นสวนมีผลไม้ชุกชุมผู้คนนี้ก็จะมีอาชีพในทางทำสวนมากกว่าสิ่งอื่นส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นจันทบุรีมีพร้อมมีทั้งป่ามีทั้งเขามีน้ำตกมีทะเลมีหาดทรายมีสวนผลไม้มีอาหารทะเลมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีคือก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันทร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มีหมูชมวงอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับแม่กลองซึ่งมีปลาทูเป็นหลักปลาทูของแม่กลองขึ้นชื่อลือชาถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแม่กลองส่วนทางด้านจันทบุรีเอกลักษณ์นั้นคือสวนผลไม้ครับสองเมืองนี้คล้ายๆกัน
แล้วก็ผู้ที่จะไปเที่ยวถ้าไปที่จันทบุรีท่านจะมีที่ท่องเที่ยวมากมายใครอยากเที่ยวป่าเที่ยวใครอยากเที่ยวน้ำตกมีน้ำตกสวยๆเป็นน้ำตกกระทิงเป็นน้ำตกพริ้วที่สวยงามมีหาดทรายให้ท่านเล่นน้ำทะเลอันนี้ก็มีภาษีเหนือกว่าแม่กลองแม่กลองนั้นเป็นป่าชายเลนมีดอนซึ่งเป็นหาดโคลนไม่สามารถเล่นน้ำได้เพียงแต่พอเวลาน้ำลงก็จะไปเที่ยวอย่างดอนหอยหลอดซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกแต่จะไปเล่นน้ำทะเลนั้นเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นหาดโคลนจันทบุรีมีหาดทรายครับหาดเจ้าหลาวหาดยาวเหยียดไปเลยจนถึงคุ้งกระเบนก็เป็นหาดที่ตื้นไม่ลุ่มลึกลงไปเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยทะเลจันทบุรีก็มีเห็นไหมครับน้ำจืดก็มีสวนผลไม้มากมายก็ดีกันไปคนละอย่างแต่ที่ทางจันทบุรีมีมากกว่าแม่กลองคือของทะเลนานาชนิดอาหารทะเลนานาชนิดครับมีมากมายเหลือเกินมีตัวเพียงซึ่งเป็นเขาถือกันว่าเป็นอาหารบำรุงกำลังถือว่าเป็นอาหารบำรุงกำลังหน้าตามันก็ไม่สวยงามคล้ายๆไส้เดือนแต่รสชาตินั้นเหมือนกับหอยนางรมแต่ไม่มีกลิ่นคาวเป็นของดีของจันทบุรีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ได้พูดถึงของดีที่แม่กลองมาแล้วยังขาดที่จะพูดต่อไปในตอนต่อไปนี้ก็คือลิ้นจี่แม่กลองครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องลิ้นจี่ทุกคนก็จะบอกว่าลิ้นจี่ที่อร่อยนั่นน่ะมันมีอยู่ทางเหนือซึ่งมีอากาศหนาวๆพอลิ้นจี่จะออกดอกอีกตอนหนาวแล้วก็เป็นลูกสามารถที่จะเก็บกินได้ได้ราวๆเดือนพฤษภาคมกลางเดือนนั่นเป็นฤดูกาลของลิ้นจี่ทางเหนือแต่ถ้าท่านบอกว่าทางภาคกลางของเราเนี่ยมีลิ้นจี่เหมือนกันถ้าท่านไม่รู้มาก่อนท่านคงจะบอกว่าไอ้นี่มันพูดอะไรวะลิ้นจี่ภาคกลางมีก็ขอเรียนว่ามีจริงๆครับเป็นลิ้นจี่อยู่ติดทะเลซะด้วยซึ่งแปลกประหลาดไหมล่ะคือลิ้นจี่ที่แม่กลองนี่นะเองฤดูกาลของลิ้นจี่แม่กลองนั้นจะมีลูกออกมาให้เราได้กินในตอนสงกรานต์ก่อนหน้าลิ้นจี่เมืองเหนือ1เดือนเต็มๆลิ้นจี่แม่กลองจะสุกออกตลาดตอนสงกรานต์รสชาตินั่นนะครับมันเป็นลิ้นจี่ที่เป็นพันธุ์มาจากเมืองจีนตั้งหลายร้อยปีมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลายพันธุ์ไปบ้างมันกลายไปเป็นลิ้นจี่พันธุ์ไทยไปแล้วไม่เหมือนกับลิ้นจี่ทางเมืองเหนือนั่นเป็นลิ้นจี่ที่เอาพันธุ์มาจากเมืองจีนโดยเฉพาะเลยทีเดียวเมื่อครั้งที่ผมไปเมืองจีนได้มีโอกาสไปสวนลิ้นจี่ที่กวางเจา
ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกลิ้นจี่มากมายเหลือเกินพันลิ้นจี่ลูกโตๆอย่างกุ้ยบี้ใหญ่ๆหงหวยเป็นลิ้นจี่ที่ออกผลมากที่สุดก็อร่อยชาวสวนลิ้นจี่เขาก็เอาลิ้นจี่มาบริการผมรับประทานลิ้นจี่ไป10ลูกพี่ชะลอวันนภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นก็บอกให้ผมอีกลูกหนึ่งผมบอกไม่เอาแล้วพี่ลอเพราะว่าถ้าไอ้ลูกที่11เนี่ยผมกินเข้าไปเนี่ยมันจะเอาไอ้ลูก10ลูกที่ผมกินเข้าไปก่อนนี่ออกมาทั้งหมดเลยทีเดียวเสียของครับเก็บเอาไว้เถอะครับนั่นก็เป็นลิ้นจี่ลูกใหญ่ที่อร่อยอร่อยเหลือเกินส่วนลิ้นจี่แม่กลองนั้นรสชาติก็จะด้อยกว่าบางทีจะติดรสฝาดฝาดเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะหาลิ้นจี่ในภาคกลางมารับประทานได้นั่นก็เป็นลิ้นจี่แม่กลองซึ่งจะออกผลในตอนสงกรานต์ลิ้นจี่แม่กลองนี่นะครับคุณสุรจิตธีรเวชได้ไปค้นคว้าแล้วนำเอามาเขียนไว้ในวารสารของหอการค้าคุณสุรจิตบอกว่าปกติธรรมชาติของลิ้นจี่เป็นไม้เขตหนาวมีกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีนชอบขึ้นในที่สูงซึ่งน้ำไหลผ่านไม่แช่ขังจึงควรมีได้ทางภาคเหนือของประเทศเราตั้งแต่ลำพูนขึ้นไปแต่เหตุฉะไหนลิ้นจี่จึงมีมาปรากฏขึ้นได้ในภาคกลางเช่นที่บางขุนเทียนตรอกจันและที่เมืองแม่กลองนี้แม้ว่าจะมีกำเนิดมาจากเมืองจีนในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นซึ่งมีอดีตและปัจจุบันลิ้นจี่แม่กลองก็ยังต้องคอยให้อากาศหนาวเย็นให้อุณหภูมิประมาณ 17-18 องศาลงมาเป็นเวลา 7-10 วันต่อเนื่องกันโดยต้นต้องพร้อมต้องให้ใบอ่อนออกก่อนหนาวประมาณ90วันคือราวเดือนสิงหากันยาเป็นช่วงที่2ที่3ของปีมิฉะนั้นยอดจะไม่แก่พอที่จะเป็นตาดอกได้เมื่อหนาวจึงจะผลิตออกดอกออกผลสอดคล้องกับพื้นเพถิ่นกำเนิดเดิมและธรรมชาติของลิ้นจี่นั้นแม้ได้อากาศหนาวเย็นเหมาะสมแล้วก็ยังเอาใจยากโดยจะให้ผลมากที่สุดในปีหนึ่งให้ผลรองลงมาในปีถัดไปและผลน้อยที่สุดในปีที่สามอันนี้เป็นลักษณะของลิ้นจี่แม่กลองนะครับแต่ด้วยทักษะฝีมือของชาวสวนลิ้นจี่เมืองแม่กลองในที่สุดก็สามารถพูดคุยกับต้นลิ้นจี่รู้เรื่องกันคุณลุงบุญธรรมแดงสกุลชาวสวนบอกว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องรู้เขารู้เราต้องรู้จักบำรุงต้นให้แตกใบอ่อนในช่วงไหนบำรุงดินในช่วงไหนคอยจังหวะอุณหภูมิที่มีเหมาะสมในที่สุดชาวสวนก็สามารถเข้าถึงแก่นธรรมของลิ้นจี่สามารถปรับให้ลิ้นจี่สามารถให้ผลสม่ำเสมอใกล้เคียงกันได้โดยเอาความประณีตช่างสังเกตฝีไม้ลายมือทุกอย่างละเอียดละออพิถีพิถันทุกประดิษฐ์ในที่สุดชาวสวนลิ้นจี่แม่กลองก็สามารถพัฒนาสายพันธุ์สีสันรสชาติจนบรรลุถึงความเป็นสุดยอดลิ้นจี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างประวัติศาสตร์พัฒนาการของตนเองขึ้นมาได้
นั่นก็เป็นเรื่องของลิ้นจี่แม่กลองซึ่งคุณสุรจิตได้ค้นคว้ามาพร้อมกับมีรูปภาพเช่นการผสมต้องอาศัยพึ่งแต่ก่อนนี้วัฏจักรน้ำหลากที่เคยควบคุมสมดุลของมดปลวกแมลงได้หายไปภายหลังยุคแห่งการสร้างเขื่อนทำให้เกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต้องพึ่งการเกษตรเคมีมาหลายสิบปีรวมการตีผึ้งอย่างมานีประสัยทำให้ผึ้งหลากหลายชนิดหายไปในฤดูริจีออกดอกจึงต้องอาศัยผู้เลี้ยงผึ้งสัญจรมาในปีนี้จำนวน 9,000 กล่องมาจากกว่า20จังหวัดเอารังผึ้งมาช่วยผสมเกสรประกอบลิ้นจี่พันธุ์ไทยซึ่งต้นใหญ่แข็งแรงแต่ให้ผลผลิตต่ำเพราะถูกตัดโค่นไปมากทำให้ขาดเกสรตัวผู้จะออกพร้อมเกสรตัวเมียของลิ้นจี่พันธุ์ค่อมทำให้ลิ้นจี่ส่วนหนึ่งเป็นลิ้นจี่กระเทยกลายเป็นลิ้นจี่กระเทยเลยทีเดียวคือ เป็นลิ้นจี่ที่เกสรไม่ได้รับการผสมหรือผสมไม่สมบูรณ์ทำให้ผลเล็กกว่าปกติภายในหากมีเมล็ดก็จะมีเมล็ดมิดลีบหรือไม่มีเมล็ดเลยปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของการเกษตรเคมีในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ทำลายทั้งแมลงนกและค้างคาวไปด้วยต้นลิ้นจี่ที่แม่กลองนี่นะครับมีลิ้นจี่พันธุ์ไทยกับต้นลิ้นจี่พันธุ์จีนครับสำหรับลิ้นจี่ของแม่กลองนี่มีชื่อกันว่าไอ้ค่อมไอ้ค่อมหรือเห็นว่าจะเป็นคำหยาบเพราะมีไอ้มีอีค่อมก็ให้เรียกว่าพันค่อมธรรมดาธรรมดาลิ้นจี่ของแม่กลองนี่นะครับจะสุกตอนสงกรานต์ก็จะมีงานลิ้นจี่ที่แม่กลองครับก็น่าจะไปเที่ยวได้เพราะว่าตอนสงกรานต์นั้นก็เป็นปีใหม่ของไทยหยุดหลายวันเหมือนกันเหมือนกับหยุดปีใหม่ในปีนี้หยุดเข้าไปตั้ง4วันนะครับสำหรับลิ้นจี่ของแม่กลองนั้นมีลักษณะที่เรียกว่าหนามตั้งเนี่ยหนังตึงหนามตั้งเนื้อเต่งร่องชาติกำหนดถึงหัวใจของลิ้นจี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อลิ้นจี่เข้าขั้นตอนมีจุดแดงบนบริเวณหัวของลูกลิ้นจี่คล้ายหัวกิ้งก่าชาวสวนถึงเรียกว่าหัวไอ้กาต่อจากนั้นเปลือกหรือหนังจะบางลงเป็นสีแดงทั้งลูกเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือหนามตั้งหนังตึงเนื้อเต่งร่องชาติลิ้นจี่ที่จับได้ที่จะเป็นสีน้ำหมากเก่าหนังหรือเปลือกจะตึงและบางลงหนามจะเตี้ยลงและกระจายสม่ำเสมอทั้งผลส่วนที่บอกว่าหนามตั้งนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับลิ้นจี่จากแหล่งอื่นโดยเฉพาะลิ้นจี่ภาคเหนือที่จะมีหนามทู่กว่าลิ้นจี่แม่กลองลิ้นจี่เมื่อจัดได้ที่เนื้อจะเต่งเปลือกจะบางและเมื่อแกะเปลือกมีสีแดงใสจากขั้วผลมาถึงประมาณกึ่งกลางของผลหากจัดเกินไปสีแดงจะลามลงไปถึงก้นผล
แต่รสชาติจะจืดลงนั่นเป็นลักษณะของลิ้นจี่ของแม่กลองนี่นะครับการเก็บลิ้นจี่ที่นี่เขาก็มีการห่อเหมือนกันแต่การห่อของลิ้นจี่แม่กลองนั้นผมยังไม่ได้ไปดูอย่างใกล้ชิดจะเหมือนกับลิ้นจี่ที่ทางเหนือหรือไม่ลิ้นจี่ทางเหนือนั้นเขาจะสั่งกระดาษที่ห่อเนี่ยมาจากเมืองจีนครับเพราะว่าจะมีอากาศเข้าได้กันแมลงแต่มีอากาศเข้าได้แสงเข้าได้ไม่ทราบว่าชาวลิ้นจี่จะใช้ถุงแบบนี้หรือไม่เท่าที่เห็นก็มีการห่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นการห่อเพื่อกันพวกค้างคาวกันพวกแมลงศัตรูพืชนะการเก็บนั้นก็เหมือนกันต้องปีนพระองค์หรือไม้กางเขนเพื่อเก็บผลลิ้นจี่ต้องใช้เชือกผูกกับท้องพระองค์หนึ่งเส้นผูกโยงด้านข้างอีกสองเส้นกันพระองค์หงายหลังหรือโค่นเอ็นไปทางใดทางหนึ่งสำหรับผู้ชำนาญอาจใช้เฉพาะเชือกผูกโยงด้านข้างแค่สองเส้นสำหรับลิ้นจี่นั้นแม่กลองนั้นมีลิ้นจี่สายพันธุ์สุดยอดคือพันค่อมหรืออีค่อมเนื่องจากลิ้นจี่มีกำเนิดมาจากเมืองจีนเป็นไม้เมืองหนาวต้องได้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเหมาะสมจึงจะผลิดอกออกผลเมื่อแก่ได้ที่พอหักทิ้งแล้วก็เก็บรักษาได้เพียงไม่กี่วันเมล็ดลิ้นจี่มีอายุสั้นแห้งเร็วหากคิดถึงการเดินทางในสมัยโบราณแล้วแทบจะคิดไม่ออกว่าท่านจะต้องใช้ความสามารถและพยายามมันขนาดไหนจึงสามารถมาปลูกได้ในแถบถิ่นบางช้างสวนนอกและบางกอกสวนในอย่างไรก็ตามทั้งบางช้างสวนนอกและบางกอกสวนในก็ได้มีลิ้นจี่กันมาเป็นร้อยปีแล้วอย่างที่เมืองแม่กลองนี้มีต้นลิ้นจี่อายุกว่าร้อยปีเป็นประจักษ์พยานอยู่และสายพันธุ์ที่เด่นที่สุดปลูกกันมากที่สุดในเมืองแม่กลองก็คือพันอีคอมหรือคอมสำหรับสาแรกของลิ้นจี่แม่กลองคือหมายความว่าบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะครับของลิ้นจี่พันค่อมก็ปลูกตั้งแต่ปี2340 2340นี่ในสมัยรัชกาลที่3นะครับในท้องที่ตำบลบางสะแกเมืองใหม่เมืองใหม่นายติแก้วกุญชรเกิดเมื่อรัชกาลที่4ปี2408ให้กำเนิดสายพันธุ์ค่อมตอนนั้นเรียกว่าอีดำเป็นลิ้นจี่พันธุ์ไทยขณะนั้นเรียกอีแดงอย่างละ1ต้นในพร้อมสนสุวรรณบุตรเขยของนายติขยายพัฒนาสายพันธุ์ในแวดวงเพื่อนๆอีกหลายต่อหลายคนจนกระทั่งถึงนายเปลืองขจรผลโอมพี่ชายของท่านพระครูสมุทรวรกิจชื่อลิ้นจี่พันนี้ว่าอีคอมเป็นลักษณะต้นเตี้ยพุ่มแจ้นายลวดจุนศรีสุขได้กิ่งพันจากเติมของนายติตั้งชื่อพันว่าหอมลำเจียงพระบุตรวรกิจวัดบางเกาะเทพพระปักได้ขอกิ่งลิ้นพันค่อมจากนวดจุนสวัสดิ์2509นายสิริเล็กสุวรรณปัจจุบันอายุได้90ปีได้ขอตอนกิ่งจากท่านพระครูและขยายพันธุ์เผยแพร่ไป
ในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดต่างๆด้วยลิ้นจี่พันค่อมนี่เองนะครับจะเห็นได้ว่าลิ้นจี่แม่กลองนั้นมีสายพันธุ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เป็นลิ้นจี่ที่เป็นปู่ทวดของลิ้นจี่แม่กลองนั่นก็เป็นความรู้ใหม่ของเส้นทางของลิ้นจี่ที่แม่กลองนะครับเอาไว้เดือนสงกรานต์เดือนเมษายนเราจะไปเที่ยวสวนลิ้นจี่กันที่แม่กลองครับ